ะมาเตรียมผิวกันก่อนแต่งหน้ากันค่ะตัวที่จะลงในขั้นตอนการเตรียมผิวนะคะจะมีแค่3ตัวค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะใช้โทนเนอร์ในการเช็ดผิวค่ะตัวนี้เป็นของคีนค่ะเป็นโทนเนอร์ที่อ่อนโยนต่อผิวมากเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็มีผิวแพ้ง่ายค่ะจะเช็ดให้ทั่วทั้งผิวหน้าเลยนะคะการเช็ดโทนเนอร์นะคะจะช่วยทำความสะอาดรูขุมขนเพื่อทำให้ตัวสกินแคร์ตัวต่อไปที่เราจะลงเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีโทนเนอร์นะคะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะมามาร์กหน้ากันค่ะใช้ของบาโนบากิเจลลี่มาร์กตัวดังนะคะมาร์กคุณหมอที่ขายดีมากค่ะและตัวนี้ก็เป็นสูตรใหม่ด้วยนะคะที่เขาออกมา3สูตรด้วยกันค่ะราคาแค่88บาทเท่านั้นนะคะมีขายที่วัตสันทั่วประเทศแถมเขายังมีโปรโมชั่นบ่อยๆด้วยนะสูตรที่1 นะคะ Hangover ค่ะสีม่วงสำหรับคนผิวแปรปรวนสำหรับคนที่เหนื่อยล้าสะสมผิวอ่อนแอนะคะสูตรที่2นะคะ Wake Up and Cooling ค่ะสูตรสีเขียวเหมาะสำหรับผิวที่ได้รับความร้อนจากแสงแดดและเลเซอร์ผิวมาค่ะมาร์กแล้วจะทำให้รู้สึกเย็นสบายผิวค่ะสูตรที่3นะคะสูตรไวท์กอสค่ะวันนี้จะเลือกใช้สูตรสีชมพูนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะจะช่วยฟื้นบำรุงผิวให้โกลใสผิวกัสสกินผิวขาวใสแบบสาวเกาหลีค่ะตัวน้ำของมาร์กนะคะก็จะเป็นเจลลี่ค่ะตัวเจลลี่มาร์กตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วยวิตามินและอาหารผิวเข้มข้นกว่า 59,000 ppm ค่ะในรูปแบบลิโปโซมวิตามินคอมเพล็กซ์นะคะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยคงความสดใหม่ให้วิตามินและอาหารผิวพร้อมช่วยให้ซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกมากขึ้นค่ะตัวน้ำมาร์กเจลลี่ก็ใช้ง่ายไม่ไหลเลอะเทอะค่ะเนื้อเบาสบายผิวมากๆมาร์กแล้วผิวจะฉ่ำวาวชุ่มฉ่ำอย่างนี้เลยนะคะทุกคนผิวสวยเป็นกระจกเลยค่ะเราจะมาร์กก่อนแต่งหน้านะคะถ้าใครไม่มีเวลาก็สามารถมาร์กตอนช่วงกลางคืนได้นะการมาร์กหน้านะคะจะทำให้ผิวชุ่มชื้นค่ะเมื่อเราแต่งหน้าไปนะคะเครื่องสำอางก็จะติดทนนานไม่ตกร่องนะคะไม่เป็นคราบด้วยค่ะหลายคนมีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดนะคะก็ลองมาร์กหน้าทิ้งเอาไว้ประมาณ3วันติดกันก็ได้นะคะทุกคนและมาร์กตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกวันด้วยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีสารระคายเคืองไม่มีน้ำหอมนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะจะใช้คู่กับเครื่องของ Fario นะคะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องผักวิตามินและอาหารผิวให้เข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกค่ะใช้คู่กับมาร์กของ Bano Baki ดีมากเลยนะคะทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่ที่ได้ลองใช้มาเพราะว่ามาร์กของ Bano Baki นะคะคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังจากโรงพยาบาลศัลยกรรม Bano Baki นะคะจากประเทศเกาหลีค่ะระหว่างที่รอมาร์กหน้านะคะเราก็จะมาสครับปากกันต่อค่ะตัวนี้จะเป็นสครับน้ำตาลของลากาสค่ะกลิ่นหอมและอร่อยมากเลยนะคะตัวเนื้อสครับก็ไม่บาดปากด้วยนะการที่เราสครับปากนะคะจะทำให้การทาลิปสติกของเราเนี่ยดูสวยนะคะและปากเราก็จะอมชมพูด้วยค่ะแนะนำให้สครับตอนอาบน้ำจะดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าปากของเรามันจะเปื่อยและการสครับเนี่ยมันจะทำให้ริมฝีปากที่ลอกๆเนี่ยหลุดออกได้ง่ายกว่ามานั่งสครับแบบนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีสครับนะคะหลังอาบน้ำเสร็จก็ใช้ผ้าขนหนูเนี่ยมานวดวนๆตรงริมฝีปากของเรานะคะสครับเสร็จนะคะก็เช็ดตัวสครับออกค่ะหลังจากที่มาร์กครบ20นาทีนะคะก็จะลอกมาร์กออกนะทุกคนจากนั้นนะคะก็ใช้มือค่อยๆนวดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ตัวมาร์กเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะนวดกัวซากันวิธีนี้หลอดใช้อยู่เป็นประจำเลยค่ะจะเริ่มนวดตรงคอก่อนนะคะจากนั้นก็มานวดตรงกรอบหน้าค่ะเพื่อเก็บกรอบหน้าให้ยกกระชับขึ้นนะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการลดหน้าบวมนะคะทุกคนหลอดทำแล้วกรอบหน้าหลอดชัดแล้วก็ไม่ค่อยมีเหนียงด้วยค่ะเราจะนวดแบบยกขึ้นทั้งหมดเลยนะคะมันจะเสียเวลานิดนึงนะคะแต่ก็จะเห็นผลระยะยาวค่ะนวดเสร็จนะคะเราก็จะมาตบเบาๆบนผิวค่ะสำหรับการดูแลริมฝีปากนะคะแน่นอนว่าเราจะขาดไม่ได้เลยก็คือการทาลิปมันค่ะเราจะทาลิปมันแบบหนาๆเลยนะคะ
ตัวต่อไปที่จะลงนะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดแล้วก็เป็นเมคอัพเบสด้วยค่ะเป็นของ Cover Mark นะคะก่อนใช้นะคะเราจะเขย่าขวดก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงตรงที่หลังมือค่ะวอร์มเนื้อครีมนิดนึงจากนั้นก็มาป้ายหน้านะคะตัวนี้จะเป็นเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นนะคะทุกคนแน่นอนว่าอยู่บ้านนะคะสิ่งที่สำคัญและห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการทาครีมกันแดดค่ะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปไหนนะคะการทาครีมกันแดดเป็นสิ่งที่ทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดนะคะต่อให้เราจะปิดม่านมืดห้องมืดแค่ไหนนะคะแสงแดดก็ทะลุเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นนะคะครีมกันแดดเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของการดูแลผิวค่ะหลังลงไปนะคะผิวก็จะดูกระจ่างใสขึ้นมาแต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องรอยสิวอยู่ค่ะแอบติดตะข่าย2ชั้นนะคะอันนี้จะเป็นของฮาโลค่ะหลอดไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคนเพราะว่ามันหมดไปแล้วนะคะการติดตะข่าย2ชั้นของหลอดนะคะถ้าอยากให้มันเนียนจะต้องใช้กาวเยอะนิดนึงแล้วก็ติดลงไปทั้งที่กาวยังไม่แห้งนะคะจะติดเหนือบริเวณชั้นตาขึ้นมานิดนึงค่ะจากนั้นก็ใช้มือกดๆนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างเนียนเลยกับการติดตะข่าย2ชั้นค่ะต่อไปนะคะจะลงนามี Makeup Pro Studio Full Cover Filter Foundation ค่ะเป็นรองพื้นที่ถูกและดีราคาเพียง49บาทค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นค่ะคุณภาพดีเกินราคาตัวนี้มีค่ากันแดด SPF 50 PA 3บวกนะคะช่วยปกป้องผิวเราจากรังสี UVA และ UVB ตัวนี้เป็นรองพื้นสูตรใหม่นะคะที่ออกมาของนามิค่ะใช้ดีเหมือนกันกับนามิซองดำค่ะรองพื้นสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเนื้อแมตต์ค่ะที่คุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะเวลาเกี่ยนะคะตัวเนื้อเกี่ยง่ายค่ะไม่มีความเหนียวสำหรับมือใหม่นะคะที่กำลังฝึกแต่งหน้าเนี่ยรองพื้นตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยเป็นรองพื้นราคาหลัก10ที่คุณภาพเกินราคานะคะก่อนจะลงนะคะจะวอร์มเนื้อรองพื้นก่อนค่ะปริมาณที่ใช้รองพื้นของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอาจจะ1หรือ2ปั๊มแล้วแต่คนค่ะการทารองพื้นนะคะไม่ควรแต้ม5จุดเพราะว่ารองพื้นบางตัวแห้งไวเวลาเกี่ยไม่ทันนะคะจะเป็นคราบค่ะแนะนำให้ลงรองพื้นเป็นฝั่งๆไปดีกว่าค่ะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มฝึกแต่งหน้านะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์การลงรองพื้นเลยนะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆกับการลงรองพื้นหลังจากที่ลงรองพื้นนะคะจะเห็นว่าผิวดูสม่ำเสมอขึ้นค่ะระหว่างหน้ากับคอนะคะสีก็จะพอดีกันเลยเป็นรองพื้นที่ทาแล้วไม่เป็นคราบนะคะไม่ตกร่องระหว่างวันด้วยตัวนี้ปกปิดริ้วรอยจุดด่างดำและรอยสิวได้อย่างเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะแล้วยังบำรุงผิวเราด้วยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนวิตามิน C วิตามิน B3 เป็นรองพื้นที่ปกปิดคุมมันและยังเบาสบายผิวไม่หนักหน้าที่ชอบอีกอย่างนะคะก็คือไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ทับอีกรอบเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนื้อจะแน่นมากแล้วก็ปกปิดได้โอเคมากๆเลยค่ะทุกคนลงรองพื้นเสร็จมาเขียนคิ้วกันต่อค่ะคิ้วที่จะสอนนะคะสำหรับมือใหม่ก็จะเป็นคิ้วทรงแบบธรรมชาติที่ไม่ดูเข้มนะมือใหม่ส่วนใหญ่ก็จะกังวลเรื่องการเขียนคิ้วนะคะดินสอเขียนคิ้วที่เราจะเลือกก็จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผมหรือว่าสีขนคิ้วของเราค่ะหลอดก็จะใช้ตัวเดิมนะคะเป็นของ Catidor Skinny Brow Pencil ค่ะเป็นสีซอฟต์เกรย์นะคะซึ่งสีนี้จะใกล้เคียงกับสีขนคิ้วของหลอดมากที่สุดค่ะราคาที่หลอดซื้อนะคะแท่งละ55บาทค่ะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ใช้หมดไปหลาย10แท่งแล้วนะคะทุกคนเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอดินสอที่ทำออกมาที่เป็นสีเทาแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่ทำออกมาเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มมากกว่าเนาะอย่างแรกนะคะจะใช้ตรงด้านแปรงปัดขนคิ้วค่ะจะปัดไปทางเดียวกับขนคิ้วนะคะเราจะได้รู้ทิศทางของการเขียนว่าเราควรเขียนคิ้วแบบไหนนะคะทุกคนเราจะเริ่มร่างโครงตั้งแต่ใต้ท้องคิ้วมาก่อนนะคะจุดเริ่มต้นก็คือตรงกึ่งกลางคิ้วค่ะเพราะตรงนั้นเป็นส่วนที่คิ้วเข้มสุดค่ะถ้าใครคิ้วบางนะคะก็ให้เริ่มตั้งแต่หัวคิ้วก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนตรงหางคิ้วค่ะวิธีการเขียนส่วนตัวเลยนะคะที่ถนัดที่สุดก็คือการเขียนตามแนวขนคิ้วค่ะค่อยๆระบายตามแนวขนคิ้วไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะต้องใจเย็นหน่อยนะทุกคนแล้วเราก็จะต้องเบามือมากๆด้วยค่ะเพราะถ้าเราเขียนเข้มเลยนะคะคิ้วเราจะดูแข็งมากแล้วหน้าเราก็จะดูดุด้วยค่ะการเขียนตามแนวขนคิ้วนะคะมันก็จะทำให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติเหมือนการสร้างเงาคิ้วขึ้นมาใหม่ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้แปรงเกลี่ยค่ะ
เราจะเกี่ยตามแนวขนคิ้วเหมือนเดิมนะคะว่าขนคิ้วเราไปทางไหนเราก็เกี่ยไปทางนั้นค่ะและการเกี่ยคิ้วนะคะจะต้องเบามืออีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเกี่ยแรงไปตัวที่เราเขียนก็จะหายไปด้วยนะต่อไปก็จะเซตคิ้วกันนะคะจะใช้ตัวของ Anastasia ค่ะตัวนี้เป็นเจลปัดคิ้วแบบใสนะคะราคาจะอยู่ที่380บาทค่ะราคาจะแพงกว่าของ For You Too นะคะแต่ข้อดีของเขาคือเวลาปัดแล้วจะไม่เป็นคราบค่ะจะปัดเจลตามแนวขนคิ้วเพื่อล็อกขนคิ้วให้ดูเรียงเส้นค่ะขนคิ้วไปทางไหนก็ปัดไปทางนั้นเลยนะคะพอปัดคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วที่ได้ก็จะเป็นแบบในคลิปเลยค่ะคิ้วที่เราเขียนนะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติค่ะดูไม่เข้มจนเกินไปนะคะยังมีความแบบซอฟๆอยู่วันนี้เลือกพาเลต Eyeshadow โทนสีน้ำตาลมานะคะราคาก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะ55บาทเท่านั้นเองที่เลือกโทนน้ำตาลมาเพราะว่าโทนน้ำตาลเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกสีผิวค่ะเป็นโทนที่สามารถแต่งได้ทุกวันนะคะและก็ยังเป็นโทนที่สามารถมาอะแดปใช้ได้กับทั้งหน้าเลยค่ะ Eyeshadow ตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ Nicola ค่ะสีที่5 Bubble ค่ะโทนจะออกเป็นสีชานมไข่มุกนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลที่ละมุนมากๆเป็นโทนที่เหมาะสำหรับช่วงวินเทอร์ในช่วงนี้เลยค่ะก่อนที่จะเริ่มการแต่งตานะคะมาแนะนำแปรงแต่งหน้ากันก่อนค่ะถ้าใครมีงบนะคะก็ซื้อแบบเซตไปเลยไม่ต้องมาซื้อแยกแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีงบนะคะก็ซื้อแยกได้ค่ะอย่างตัวนี้นะคะตัวแรกที่คนจะมีก็คือเป็นแปรงแต่งตาค่ะตัวนี้หัวมันจะเป็นกลมๆหน่อยทุกคนที่แนะนำแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเอามาแต่งตาได้แล้วยังเอามาเชดดิ้งจมูกได้อีกค่ะแปรงตัวนี้นะคะเป็นของเมอร์ลินดาค่ะราคาแรกซื้อจะอยู่ที่69บาทนะคะแปรงที่จะแนะนำตัวต่อไปนะคะเป็นของเมอร์ลินดาเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นแปรงเขียนอายไลเนอร์นะคะนอกจากจะเขียนอายไลเนอร์ได้แล้วนะคะเรายังแอบมาเขียนขอบปากได้ด้วยเพราะว่าตรงหัวแปรงเนี่ยค่อนข้างเล็กค่ะเวลาเขียนขอบปากก็จะให้ขอบปากที่คมชัดขึ้นนะทุกคนแปรงตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นของ Color Pop ค่ะเป็นแปรงเอาไว้ปัดแก้มหรือว่าปัดแป้งก็ได้นะคะเราจะเลือกแปรงที่หัวไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าหัวใหญ่เกินไปอ่ะเวลาเราปัดบางทีมันอาจจะเลอะได้ง่ายค่ะและตัวแปรงแบบนี้นะคะเวลาเราเบรกแป้งใต้ตาก็สามารถเบรกได้นะคะการเลือกแปรงแต่งหน้านะคะเราควรเลือกขนที่นิ่มที่สำคัญก็คือเวลาลงบนผิวจะไม่รู้สึกเจ็บค่ะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มฝึกแต่งหน้านะคะไม่ต้องซื้อแปรงเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างแต่งหน้านะคะเราแต่งเองที่บ้านเราสามารถเอาแปรงพวกนี้มาอะแดปใช้ได้นะเพราะว่าแปรงอันนึงก็ไม่ใช่ถูกนะคะยิ่งเป็นเซตยิ่งไม่ถูกเลยค่ะทุกคนมาแต่งตากันต่อค่ะจะใช้สีน้ำตาลช่องที่2นะคะเกี่ยสีอายแชโดว์ออกค่ะจากนั้นก็ปัดอายแชโดว์ทั้งตาบนและก็ตาล่างเลยจะปัดตาล่างไล่เข้ามาจนถึงหัวตาเลยนะคะแต่น้ำตาลสีเดิมนะคะมาทาบริเวณหางตาค่ะจะปัดแบบตัว U นะคะทุกคนจุดเริ่มต้นตรงชั้นตานะคะแล้วก็ไล่มาจนถึงใต้ตาล่างค่ะเป็นการขัดเบ้าแบบง่ายๆนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มสุดกับแปรงอายไลเนอร์ค่ะการเขียนตัวอายแชโดว์ให้ชิดกับขนตาที่สุดนะคะลักษณะการวางแปรงจะต้องวางแบนๆนะคะทุกคนเราจะไม่ตั้งขึ้นค่ะเขียนยังไงก็ได้นะคะให้ชิดกับขนตาของเรามากที่สุดค่ะการใช้อายแชโดว์มาเขียนอายไลเนอร์นะคะเส้นที่ได้ก็จะดูฟุ้งกว่าการเขียนอายไลเนอร์จากนั้นนะคะจะใช้แปรงตัวเดิมมาเขียนตรงขอบตาค่ะจะเริ่มตั้งแต่หัวตานะคะไล่เข้ามาจนเกือบถึงหางตาค่ะทุกคนตาเราก็จะดูมีมิติขึ้นนะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มการแต่งตาใหม่นะคะจะต้องเช็ดแปรงออกก่อนนะคะเพื่อเอาสีเดิมออกค่ะเพื่อไม่ให้สีมันผสมกันนะคะใช้อายแชโดว์ที่เป็นชิมเมอร์นะคะจะทาใต้ตาค่ะเริ่มจากหัวตานะคะไล่จนมาถึงตรงกึ่งกลางตาค่ะจะทาอายแชโดว์บริเวณหัวตาและก็ตรงกึ่งกลางเปลือกตาบนนะคะทุกคนถ้าใช้แป้งอันเล็กๆในการเกี่ยนะคะหลอดว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวชิมเมอร์หรือตัวกลิตเตอร์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเลอะเทอะได้ง่ายนะคะต่อไปก็จะดัดขนตาปัดสมาร์ทคาร่ากันค่ะอันนี้จะเป็นที่ดัดขนตาของ For You Too ค่ะราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะคะ
จะใช้คู่กับที่ปัดคิ้วแบบใสของ Anastasia ค่ะแต่ถ้าใครคิดว่ามันแพงไปนะคะก็แนะนำมาสคาร่าของ Bow It ค่ะอันนี้หลอดได้มาในราคา135บาทนะคะแต่ถ้าที่เซเว่นก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ159บาทค่ะสภาพน้องคือเย็นมากนะคะเพราะว่าใช้จริงค่ะทุกคนตัวนี้เป็นหัวแปรงแบบเล็กๆนะคะมันสามารถปัดขนตาล่างได้สะดวกสบายแล้วตัวนี้ก็ไม่เป็นหมีแพนด้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวที่ซื้อซ้ำนะคะจะใช้ที่ปัดคิ้วมาปัดขนตานะคะหลังจากที่รอให้มันแห้งเราก็จะดัดขนตากันต่อค่ะหลังดัดเสร็จนะคะขนตาที่ได้ก็จะเป็นช่อเหมือนว่าเราไปลิฟติ้งขนตามาเลยค่ะจะใช้สีน้ำตาลช่องที่2จะปัดอายแชโดว์ส่วนเกินออกก่อนค่ะเวลาเราเชดดิ้งจมูกนะคะสีมันจะได้ไม่ดูเข้มจนเกินไปนะทุกคนจะเริ่มเชดตรงหัวคิ้วไล่เข้ามาจนถึงใต้ตานะคะจะเว้นตรงช่วงกึ่งกลางเอาไว้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะจะเริ่มเชดตั้งแต่ปลายจมูกค่ะไล่เข้ามาจนถึงตรงปีกจมูกนะคะจะทำให้ปลายจมูกดูเรียวขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ปัดตรงปลายจมูกค่ะเพื่อตัดจมูกให้ดูดั้งพุ่งขึ้นมานะคะจะใช้มือแทบๆก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะใช้แปรงก็ได้นะคะแต่ก่อนที่จะใช้แปรงเราก็จะต้องมาวนสีให้มันอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็มาเฉดจมูกอีกรอบค่ะอย่างที่บอกนะคะโทนสีน้ำตาลเนี่ยสามารถมาแต่งได้ทั้งหน้าเลยเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดว่าตัวสีอายแชโดว์กับสีคอนทัวร์เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะมันสามารถเอามาใช้แทนกันได้นะคะทุกคนเราจะตัดตรงปลายจมูกนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครชอบความคิคุอโนเนะนะคะก็สามารถตัดได้มันจะทำให้จมูกดูกลมขึ้นค่ะจะทาแก้มโดยการใช้ลิปนะคะในการลงค่ะจะใช้สีที่6นะคะของนีคาร่าค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีโทนส้มอิฐค่ะจะแตะ3จุดนะคะแล้วก็ใช้มือแทบๆค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวหลอดนะคะถ้าทุกคลิปเลยจะใช้ลิปในการลงเป็นที่ปัดแก้มตลอดเลยเราได้ลองหลายวิธีแล้วนะคะสำหรับการปัดแก้มยังไงให้อยู่ทนตลอดทั้งวันนะคะการใช้ลิปคือเวิร์กสุดแล้วนะคะตั้งแต่เช้าเย็นๆนะคะสีแก้มก็ยังติดทนอยู่เราไม่ต้องเติมบ่อยๆระหว่างวันค่ะการใช้ลิปในการลงนะคะข้อควรระวังก็คือระวังแพ้นั่นเองค่ะถ้าใครกลัวแพ้นะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปใช้ตัวที่ปัดแก้มได้นะคะคลิปนี้หลอดจะไม่ใช้เครื่องสำอางราคาแพงแล้วก็พยายามใช้เครื่องสำอางที่น้อยที่สุดค่ะเพื่อเป็นการเซฟงบให้กับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกแต่งหน้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้แปรงที่ปัดแก้มนะคะมาจิ้มสีอายแชโดว์2สีบนค่ะจะปัดทับที่เราปัดแก้มค่ะสีที่ได้นะคะก็จะมีความละมุนมากขึ้นค่ะทุกคนจะปัดตรงปลายจมูกนะคะตรงสันจมูกนิดนึงค่ะปัดพาดให้เป็นแบบเหมือนว่าบ่มแดดนะคะแล้วก็หน้าผากค่ะตรงช่วงคางเล็กน้อยค่ะจะทาปากโดยใช้ลิปของนีคาร่าตัวเดิมที่เราเอามาทาแก้มจะใช้สีที่6นะคะสีนี้นะคะจะเป็นสีส้มอิฐค่ะตัวเนื้อลิปจะเป็นตัวเนื้อเวลเวตนะคะเนื้อแมตค่ะลิปตัวนี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเนื้อลิปเขาจะหนักนะคะถ้าเราบำรุงปากไม่ดีมันก็จะตกร่องได้ง่ายค่ะและไม่สามารถทาซ้ำหลายๆรอบได้นะคะไม่นั้นมันจะแครกได้ค่ะแต่ถ้าเราเบลอสีนะคะมันก็จะช่วยได้มากเลยปากมันก็จะไม่ตกร่องแล้วก็จะไม่แครกด้วยค่ะสีที่เบลอสีลิปก็จะสวยไปอีกแบบนะคะทุกคนจะใช้รองพื้นมากบริมฝีปากนะคะเพื่อกบสีเดิมของปากค่ะข้อเสียของคนปากอมชมพูนะคะเวลาทาลิปแล้วสีมันจะเพี้ยนไปเลยเราก็เลยจะต้องมานั่งกบริมฝีปากกันก่อนค่ะจากนั้นจะทาลิปนะคะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยสีค่ะการเกลี่ยสีนะคะจะทำให้ลิปไม่แครกไม่ตกร่องนะคะทุกคนจากนั้นก็จะใช้ลิปนะคะมาวาดปากเป็นปีกนกค่ะเพื่อให้ปากของเราได้ทรงเป็นรูปกระจับนะคะวาดได้ทรงที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใช้มือแทบๆค่ะทุกคนจะใช้สีน้ำตาลตัวเดิมนะคะมาเบลอขอบปากค่ะ
เราอยากได้ขอบปากที่ดูเป็นสีน้ำตาลละมุนขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือเกลี่ยค่ะใช้เบอร์ขอบปากบนแล้วก็ล่างนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการทาปากค่ะต่อไปก็จะมาไฮไลท์หน้ากันจะใช้ตัวชิมเมอร์ในพาเลตนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มการไฮไลท์นะเราจะใช้ตัวอายแชโดว์ตัวนี้นะคะมาเกลี่ยสีออกให้หมดค่ะทุกคนถ้าเราจิ้มไปเลยมันจะดำเป็นแบบรอยปื้ดๆนะคะไม่สวยค่ะแต่ถ้าเราเกลี่ยสีนะคะมันก็จะมีตัวชิมเมอร์ที่ติดปลายนิ้วมาถ้าเราไปแตะตรงปลายจมูกนะคะหรือว่าแตะลงไปบนผิวก็จะมีประกายเล็กน้อยเท่านั้นค่ะจะเริ่มเกลี่ยตรงปลายจมูกนะคะตรงสันจมูกตรงกระจับปากนะคะแล้วก็หัวตานิดนึงแทบๆตรงแก้มนิดหน่อยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลุคการแต่งหน้าลุคนี้ใช้เครื่องสำอางน้อยมากนะคะแล้วก็เป็นโทนที่เหมาะสำหรับช่วงนี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ